ถ้าคุณลองเปิดโหมดทดสอบในMinecraftระวังคุณจะเจอศพของตัวเองแล้วก็ชาวบ้านที่บ้าคลั่งในการฆ่าคนวันนี้เป้าหมายของผมคือการพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่คิดว่าคือเรื่องจริงพิมพ์เรื่องจริงมาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โลบอกและขายทิ้งและจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมคือได้มีคนใน Discord ของผมเนี่ยเขาเขียนข้อความเกี่ยวกับปริศนาใน Minecraft มาเขาเขียนเอาไว้ว่าผมได้เจอเรื่องประหลาดในเกมในเวอร์ชั่นใหม่ในเวอร์ชั่นทดลองผมได้ลองใช้คำสั่ง slash tick แต่นั่นมันทำให้ผมกลัวเพราะมันได้สร้างศพของผมตามจำนวนที่ผมตายเว้ what และตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าสร้างโลกใหม่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือไปที่ experiment หรือแปลว่าการทดลองหรือเวอร์ชันทดลองทำการเปิดมันให้หมดแล้วกดตกลงเพื่อสร้างโลกไปเลยแล้วเราลองมาดูว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยจะเหมือนตามที่คนใน Discord ของผมเนี่ยเขียนมาหรือเปล่านะครับช่างน่าสนใจจริงๆใครว่าเป็นเรื่องจริงนะครับกดไลค์มาตอนนี้เลยแล้วดูเราเกิดที่ไหนเนี่ยเรามาเกิดในจังเกิลเหรอไม่ค่อยสวยนะผมว่าเราไปหาที่ที่มันกว้างๆอย่างเช่นตรงนั้นเนี่ยแล้วผมว่าข้างหน้านี้เนี่ยกำลังดีเพราะว่าตอนนี้นะครับผมวางแผนที่จะเรียกพิเรนเจอร์สตักเจอร์ไว้ตรงนี้เว้ยเพราะว่าผมว่าพิเรนเจอร์เนี่ยน่าจะลองกับคำสั่งทิกเลตได้ดีเลยเฮ้ยวะคุณไอ้บ้าโอ้ยเอาวันนี้เท้าอะไรมึงอย่าบอกนะว่ามึงก็โดนไอเด็กคนนั้นส่งข้อความมาหาหรอเออเดี๋ยวนะงั้นเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าเพื่อนก็ดีนะกำลังหาคนทดสอบพอดีเลยเทสสตักเจอร์แล้วก็พิเรนเจอร์เอาโพสตรงนี้ครับประมาณนี้ผมว่ากำลังดีใช้ได้เลยตรงนี้กำลังดีใช้ได้เลยแล้วถ้าเราลองใช้ slash tick rate 10,000 ได้ไหมเฮ้ยเขายิงผมแล้วถ้าลอง 10,000 ดูโอ้โหโอ้โหไปไปก่อนเว้ย what ผมว่าเราต้องรีบกลับไปที่เดิมก่อนตอนนี้ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยกลับมาด่วนเลยเพื่อนผมจะลองทำปานเซตเป็นตอนกลางคืนดูทำเซต 18,000 เพิ่มแล้วก็เอาในวิชั่นมาหน่อยละกันจะได้ไม่มืดเกินไปหมูดูหมูดิคุณผู้ชมหมูมันเดินดิหมูวิ่งอย่างไวอ่ะว้าวไวจัดมากขอปรับตรงนี้ก่อนโอเคสว่างขึ้นแล้วแล้วพี่เหล็กจะหายไปไหนแล้วอ่ะผมว่าหายไปเลยอ่ะก่อนที่พีเดเจอร์จะมาอีกรอบนึงนะครับผมว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่าเกมรูดูอิมมิเดียตลี่ปรับเป็นทูครับไอ้คำสั่งนี้เนี่ยเราสามารถเกิดตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรไปโจมตีอ่ะมึงโดนแฟนทอมตีเว้ยโอ้ช่วยด้วยไหวป่ะเนี่ยเพื่อนโอ้โหมันติดเร็วมากเลยเพื่อนมันติดลงมาเลยซุปปี้กันเร็วป่ะโอ้กูตายเดี๋ยวนะผมว่าพี่เลดเจ้ามันไม่เกิดเราต้องเรียกออกมาเองแล้วว่ะโอ้กูว่าจริงเว้ยเพื่อนแล้วเราก็โอ้ไปโอ้ไปก่อนโอ้ไอ้ตับโอ้ผมลองทิกฟีดโอเคมันสามารถหยุดเวลาต้องฟีดแล้วเหรอสามารถหยุดเวลาได้เว้ยเฮ้ยแม่กอดผมว่านะต้องสร้างหลุมว่ะเพื่อนแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องตายให้ได้มากกว่า 10,000 ครั้งเว้ย 10,000 ครั้งเลยเหรอวะเนี่ยหน้าที่แห่งนี้ใช่โอเคหลุมประมาณนี้กำลังดีเราต้องขอทำการเซตสกอร์บอร์ดนะครับคุณผู้ชมสกอร์บอร์ดออบเจกตีฟโอเคเซตเป็นชื่อผมเป็นเบอร์0ไปก่อนแล้วก็ชื่อไอฟ้าซูโรมังกี้0และขั้นตอนสุดท้ายคือการดิสเพย์มันออกมาเห็นปะจะอยู่ด้านขวาแล้วคุณผู้ชมจำนวนการตาของผมแล้วก็ไอฟ้าจากนั้นนะเพื่อนมึงว่าเราพร้อมยังวะกูพร้อมแล้วกูเกมเบอร์0แล้วเพื่อนพร้อมที่จะตายแล้วสปาพร้อมไว้ตรงนี้แล้วก็ทิกเลทำการ10,000อันฟีดโอ้ my god ผมว่านะเราต้องปล่อยว่าอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึง 10,000 ครั้งผมตายไป 10,000 เลยเหรอใช่โอเคผมว่าระหว่างนี้เราไปลองทำอย่างอื่นรอระหว่างมันจะถึง 10,000 ละกันโอเคเรื่องประหลาดอันต่อไปก็คือเราเจอกับชาวบ้านที่บ้าคลั่งถ้าเกิดชาวบ้านตัวนั้นได้ฆ่าชาวบ้านด้วยกันเองและจะกลายเป็นฆาตกรและตอนนี้เรากำลังสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาอยู่นะครับเป้าหมายของเราก็คือการตามหาวิลเลจเจอร์ที่มีอาชีพเป็นนกหวีกหรือที่แปลเป็นไทยว่าไล่อาชีพนั่นเองครับเราเกิดมาโอ้พื้นที่ดูใช้ได้เลยและข้างหน้าเจอหมู่บ้านเลยครับโอ้นี่มันเป็นเรื่องงามยามดีเราต้องหานกหวีกนกหวีกคือจะมีเสื้อเป็นสีเขียวครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานกวิกอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าไม่มีนกวิกอาชีพนกวิกในหมู่บ้านแห่งนี้หรอโอ้ my god ถามจริงดิ
โอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเราต้องไปหาหมู่บ้านใหม่ก็ได้ทางนี้ครับ Let's go เดี๋ยวเวลาตามหาหมู่บ้านใหม่เอโยเรามาเจอหมู่บ้านใหม่แล้วไอ้หนุ่มเพื่อนลิงโอ้แล้วเราเจอนกวิกด้วยกับชาวบ้านปกติครับ Let's go เนี่ยเหรอชาวบ้านไร้อาชีพเออแล้วเหมือนว่าถ้าผมลองเซิร์ชคำว่าพฤติกรรมชาวบ้านและเรามาที่หมวดหมู่ของการนินทาครับเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเก็บความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับผู้เล่นเอาไว้ได้ในรูปแบบของการนินทาWhat? สิ่งเหล่านี้จะแพร่กระจายไปยังชาวบ้านคนอื่นๆทุกครั้งที่พูดคุยกันก็คือจะเหมือนในรูปนี้เลยปะหันหน้าคุยกันนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันแบบไปคุยกับคนอื่นด้วยไปคุยแล้วโอ้ยมันไปแล้วเว้ยอยู่กับใครปะวะเข้าบ้านมันยูวัดมันเข้าบ้านไปแล้วเขากำลังคุยกันเขามองหน้าผมเขาไม่คุยเขายิงโอ้คุยกับหมูแมวหมูดิอะไรอ่ะเขาเดินเข้าออกเหมือนเขามีปัญหาเนี่ยเฮ้ยโบรคุยหน่อยคุยกันหน่อยซึ่งกันก็ได้ยูหรือว่าเขาเขินเราเขามองเราอ่ะว่าเราต้องไม่มองเขาเว้ยเราต้องไม่เข้าไปยุ่งกับเขาอ่ะใช่ๆๆเยโยคุยกันแล้วหรือเปล่าเขาทำข้อตกลงอะไรกันน่ะนั่นกินด้วยกำลังคุยกันอยู่ทำอะไรกันสวยถือว่าภารกิจแรกเราผ่านแล้วนะครับและหัวข้อต่อไปนะครับกำลังหยิบของชาวบ้านมีช่องเก็บของที่ซ่อนอยู่8ช่องซึ่งมันจะว่างเปล่าทุกครั้งที่ชาวบ้านเกิดครับคุณผู้ชมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเก็บพวกขนมปังแครอทข้าวได้เว้ยหรือว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของฆาตกรถ้าเรามีซีดเราเอาซีดมาครับเฮ้ยวัดอะไรอ่ะเขาเดินตามซีดผมเหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้าผมลองโยนให้เขาได้ไหมอุ้ยเขาเก็บแล้วตัวนี้ล่ะเก็บซีดตัวนี้ไม่เก็บแล้วตัวนี้เก็บปะตัวนี้เก็บครับเฮ้ยสามารถให้ซีดเขาได้อะไรอ่ะเขาเก็บซีดไปทำไมอ่ะถ้าเขาเก็บซีดไปครับคุณผู้ชมเฮ้แสดงว่าถ้าเราลองเลดดูไหมป้าลองเลดป่ะเลดหมู่บ้านเนี่ยนะเออเอาดิเอฟเฟกต์กีฟแอดเอแบดโอเมนโอ้เอาละลาก่อนนะพวกชาวบ้านผมว่าตอนนี้คือเขาแบบได้รับของไปแล้วถ้าเกิดเราทำให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยโดนทำร้ายหรือลุกลามเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือเปล่าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเป็นแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยหรอนึงไงโดนเละแล้วโอ้ยมาแล้วเย้ผมว่าเราต้องทำเซตตอนคืนด้วยคุณผู้ชมเพื่อความเล้าใจโอ้เล้าใจมีซอมบี้โอ้ว่ะเดินไปแล้วครับคุณผู้ชมกำลังไล่ฆ่าชาวบ้านทุกตัวบนโลกใบนี้ชาวบ้านหลบลาก่อนชาวบ้านโดนโอ้ยดูดิคนโหดร้ายอ่ะโดนเละแล้วจ้าคนโหดร้ายเลยเราเป็นเละจบดีกว่าดูดิบูมบ้าม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 ซัมเบ้เลยอ่ะโอ้โหแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เห็นด้วยใช่เรียบร้อยตายไปหนึ่งแตกไปหนึ่งไอ้เจ้าสองตัวนั้นแกไม่รอดแน่เขากำลังจะไปผมผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเลยแล้วตอนนี้ครับมันขึ้นว่าเลดดีฟีดหรือคือเขาพ่ายแพ้เดี๋ยวทำไมพ่ายแพ้อ่ะทำไมพ่ายแพ้เลดดีฟีดฮะมันแปลกๆป่ะพ่ายแพ้ก็แปลกนะแบบแต่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเหลืออยู่เลยอ่ะอันนี้แปลกจริงเดี๋ยวนะเนี่ยเราลองกลับไปหาโนวิกตรงนั้นดิยังอยู่หรออย่าบอกนะว่ามันรอดได้ยังไงวะอ้าเขายังรอดอยู่อีกหรอรอดเฉยเลยแต่เสื้อเขาแปลกๆป่ะเลยแบบไม่มองว่าเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่ะแต่เดี๋ยวนะถ้าผมลองให้เขาโยนดาบให้เนี่ยนะเก็บป่ะมันจะเก็บได้ไงมันเป็นฮะอะผู้ยืนมือเขามีดาบของตัวเองเหรอมือเขาพยายามเก็บว้าวไปว้าวเขาถือดาบเดี๋ยวนะถ้าผมลองเรียกวิลเลจเจอร์มาโอ้ไปก็อ้าวเขาไปทำร้ายโอ้ไปทำร้ายวิลเลจเจอร์โอ้ไปก็เดี๋ยวนะผมลองแซดทิกเลตตอนนี้ทิกเลตโอ้ไปโอ้ไปก็เลยเคลื่อนเพื่อนไม่รู้ว้าวมันสลับกลางวันกลางคืนอ่ะอุ้ยมันเดินเอ้าโอ้ไปก็เรียบร้อยตกหลุมเลดโอ้ยขึ้นมาได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้เราเขาฆ่าเสร็จแล้วเขาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาทำอะไรอ่ะเหมือนเขากลับร่างเดิมหรอฮะเขาโยนดาบทิ้งหรอเว้ย what หมายความว่าอะไรอ่ะหรือมันอาจจะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เนี่ยเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมถ้าผมลองคลิกรีเซ็ตดูโอเคทุกอย่างมันดูปกติแล้วนะครับผมว่าแต่ตะกี้นี้ฉันเห็นแกถือดาบนะเว้ยเดี๋ยวนะโอเคถ้าไม่ถือดาบอีกแล้วอ่ะว้าวเขาขย้ำเท้ารอบนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเพื่อนเขาขย้ำเท้าทำไมอ่ะเขาโกรธหรอไม่รู้เว้ยแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะคือหลังจากที่เขาฆ่าชาวบ้านเสร็จแล้วอ่ะเขาโยนดาบทิ้งเหมือนไร้ตัวตนเลยเว้ยหรือว่าเขาหลบหนีความผิดเงี้ยหรอไม่ชัวร์ไม่ชัวร์
เดี๋ยวนะถ้าผมลองตามหาชาวบ้านปกติดูผมว่าปกติก็คือตัวปกติครับไม่มีอะไรเก้า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 ฮะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอ่ะแถวเนี้ยผมเห็นอะไรเหมือนขยับด้านขวาหลังบ้านเดี๋ยวผู้ชมเห็นWhat is ไม่ what ไม่เป็นไรอ่ะแปลกๆไอ้ป้ามึงรอคุยกับเขาดิว้าวว้าวว้าวไอ้เก้าอะไรอะไรเขากินกูมึงลองไปต่อยเขาดิต่อยต่อยเลยต่อยเลยว้าว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 เขากินกูทำไมผมเกมโมสไวเวลผมลองกลับไปเกมโมสไวเวลไอ้ป้าชิบะแล้วไอ้เก้าไอ้เก้ามึงเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ my god bro เกิดอะไรขึ้นวะเขาชาวไอ้ป้าไอ้ป้ากองทัพกองทัพชาวบ้านเป็นล้านเลยกูตายโอ้เอาไม่นะเพื่อนโอเคผมว่าอันนี้เรื่องจริงเราไปดูกับไปดูอันแรกกันดีกว่าครับโอ้ my god หลังจากเราลองตายมากกว่า 10,000 ทีแต่เดี๋ยวนะหอยฟ้าหายครับแต่ว่าของผมมีอยู่9999แล้วเดี๋ย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 วเองเป็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนนี่คือศพกูมันตบเองเยอะขนาดเนี้ยมันทำไมมันไวอย่างเงี้ยไวด้วย what เอ้าตีผมไม่ได้เดี๋ยวนะตายถึง 9,999 เราเป็นอมตะใช่เหรอดูดิไอ้ชาวบ้านดูดิมันไม่ตบมึงเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมลองพีเลเจอร์ดิถ้าผมลองเรียกพีเลเจอร์ดูดิดูดิมันยิงเราไปเข้าเลยกูโคตรเท่เลยวายของจริงว่ะของจริงว่ะเดี๋ยวนะคือศพพวกนี้แบบคือเราตายจนเกินเยียวยาที่จะตายเราเลยก็ได้ลากไปอมตะแทนว้าวโอ้ my god มันทำอะไรพวกเราไม่ได้เราไม่ได้เอาละใครยืนชอบทดสอบเรื่องนี้นะครับเป็นความจริงก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสรุปก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องจริงส่วนเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องจริงเหมือนกันว้าวทั้งคู่เลยนี่ว่าว้าวรับอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปแล้วครับ